พี่แว่นภาษาเอียนสวัสดีครับชาว fpsland.com ทุกคนแล้วก็ชาวพี่แว่นภาษาเอียนครับรอบนี้มีสาระครับคราวแล้วพี่แว่นแนะนำ AirPlay Counter ไปรอบนี้เป็น AirPlay Application ครับผมก็คือการใช้งาน AirPlay บนมือถือสามารถจับจ่ายซื้อโค้ดเกมไม่ใช่สิเชลหรือว่าเติมเงินต่างๆมือถงมือถือได้หมดนะเดี๋ยวค่อยคุยกันคลิปนี้จะเป็นการเชื่อม AirPlay กับบัญชีธนาคารหรือว่า ATM หรือว่าบัตรเครดิตเดบิตนะฮะก็จะมี3แบบใหญ่ๆนะผมเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันแต่รอบนี้พี่แว่นจะเอาเป็นมือถือ iPhone นะฮะที่จริงใช้ได้2ระบบก็คือ Android แล้วก็ iPhone ด้วยนะฮะก็ใช้ได้หมดนะฮะซึ่งพี่แว่นน่ะใช้งาน Android อยู่แล้วนี่เครื่องนี้นี่ฮะพี่แว่น M8 ของแว่นใช้งานอยู่แล้วนะฮะนี่แต่เดี๋ยวจะเอา iPhone มาทดสอบกันนะนี่คือหน้าตาหน้าจอ iPhone นะพี่แว่นต่อสายสัญญาณภาพไปอยู่นี่นี่ฮะเห็นชัดเจนเนาะโอเคการเชื่อมต่อ AirPay Application กับบัญชีธนาคารมีอยู่3แบบง่ายๆครับแบบแรกเนี่ยเฉพาะธนาคารกรุงไทยเท่านั้นก็คือการเชื่อมตรงเชื่อมตรงกับอะไรaccount บัญชีนะฮะแบบที่2ก็มีทั้งไทยพาณิชย์กสิกรกรุงเทพก็สามารถใช้งานผ่าน ATM ได้นะผมก็คือไปผูกกับบัตร ATM ได้แต่ต้องไปทำที่หน้าตู้นะส่วนกรุงไทยต้องไปทำที่สาขานะฮะเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วก็อันสุดท้ายกับบัตรเดบิตกับบัตรเครดิตซึ่งบัตรเดบิตเนี่ยต้องเป็นบัตรเดบิตที่สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะอย่างเช่นพวกของ Kweb Shopping Card เงี้ยเป็นเลขเจนมาของกสิกรเนี่ยพี่แบงก์ก็ใช้อยู่ดีเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดาวน์โหลดกันก่อน App Store ที่จริงอันนี้คือหน้าหลักนะหน้าหลักก็กด Search นะฮะหาคำว่า AirPay ครับนี่โป๊ะตรงขวาก็กดดาวน์โหลดเลยฮะพอดาวน์โหลดแล้วเนี่ย Open ครับรออะไรนะครับบริการชำระเงินที่ครบวงจรเติมกระจายเดี๋ยวก่อนเติมกระจายนี่ตังกระจุยเหมือนกันคืนเงินครับอันนี้ดีมากเลยก็เวลาเราเติมร้อยนึงอาจจะได้คืนเงิน 10% สูงสุดของเขาแล้วแต่โปรโมชั่นช่วงนั้นนะฮะเพื่อที่เอาเงินไปใช้ในรอบหน้าอันนี้สแกน QR code เพื่อจ่ายพวกต่างๆสินค้าต่างๆหรือว่าพวกค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าโทรศัพท์นะฮะกดถัดไปเลยครับแล้วก็ลงทะเบียนเนาะปึ๊บใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราครับอย่ารอรีพอใส่แล้วกดต่อไปปุ๊บรอ OTP มาที่มือถือนะฮะนี่ฮะมาละ136262ต่อไปล็อกอินเรียบร้อยครับนี่หน้าตาเหมือนกันทั้ง Android ทั้งแล้วก็ iOS ครับมีเมนูต่างๆหลายอย่างแต่รอบนี้เราจะมาดูกระเป๋าของฉันนี่แหละฮะนี่ฮะไม่พบข้อมูลธนาคารเพราะเรายังไม่ได้เชื่อมต่ออย่างพี่แว่นบอกว่ามี3วิธีครับเอาวิธีแรกก่อนนะฮะก็คือการเชื่อมต่อกับบัญชีโดยตรงซึ่งมีเฉพาะธนาคารกรุงไทยนะกดตรงไหนเนี่ยบัญชีธนาคารนี่ฮะซ้ายมือป้ากรุงไทยเนี่ยแท็บที่3ถ้าใครใช้กรุงไทยนะอันนี้จะลำบากนิดนึงต้องไปที่สาขาครับต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารนะฮะเนี่ยก็คลิกดาวน์โหลดไปในข้อ1นี่ฮะแล้วก็ส่วนที่3ในแบบฟอร์มที่ทำตามเขาเลยนะฮะก็กรอกไปปุ๊บนะแล้วหมายเลขโทรศัพท์ก็ผูกตามนั้นด้วยพี่แว่นขออนุญาตเบลอหมายเลขโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ลงลายเซ็นแล้วข้อ4นี่ก็เอาแบบฟอร์มเนี่ยไปที่สาขานะเพื่อนี่ฮะ CGP service ก็คือที่จริงเอาแบบฟอร์มเนี้ยปริ้นไปแล้วก็ไปยื่นให้สาขาแล้วเอาบัตรเอาสมุดบัญชีบุ๊กแบงค์ฮะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนมาด้วยนะแล้วก็ข้อ5เขาเผื่อไว้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบอ่ะให้ธนาคารติดต่อมาที่หมายเลขนี้คือบอกพี่ถ้าพี่ไม่รู้พี่โทรมาเบอร์นี้เลยนะฮะหลังจากนั้นรอครับ 1-2 วันก็สามารถใช้งานผูกเลขบัญชีได้ต่อไปแบบที่2ครับก็คือผูกกับบัตร ATM ก็สามารถทำได้คือธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรแล้วก็กรุงเทพนะก็ยกเว้นกรุงไทยไปไทยพาณิชย์นี่จะพิเศษหน่อยมีทั้ง ATM แล้วก็ EasyNetEasyNet ก็คือeBanking ของทาง SCB นั่นแหละพี่แว่นใช้อันนี้อยู่นะฮะวิธีก็ง่ายๆครับก็กดไปตามที่มันบอกกดไปตามที่มันบอก ATM นะฮะ ATM ก็เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าตู้นะฮะวิธีคล้ายๆกันนะฮะ
เดี๋ยวพี่แว่นจะไปลองหน้าตู้ที่กสิกรโอเคมาดูเมนูกันครับว่ากระเป๋าของฉันแล้วก็ผูกกับธนาคารกสิกรครับเขาบอกว่าเลือกเมนู SMS อยู่ไหนวะสมัคร SMS ขยันบอกซ้ายล่างนะแล้วเลือกเมนูบริการหักบัญชีโดยอัตโนมัติบริการหักบัญชีโดยอัตโนมัติบริการหักบัญชีโดยอัตโนมัติป้าเข้าไปแล้วสมัครบริการหักบัญชีรัฐ Direct Debit Direct Debit กดเข้าไปเสร็จปุ๊บระหุนะตุ้ยระบุรหัสบริษัทปึ๊บนี่รหัสบริษัทก็เลือกบัญชีของเราที่มันเป็นออมทรัพย์นะฮะรหัสบริษัทเราต้องใส่ใช่ไหมก็ใส่ AirPay ครับ35313 35313นี่ฮะ AirPay 35313รหัสบริษัทถูกต้องป้าบหมายเลขสมาชิกงานอีกก็คือเบอร์โทรเราเดี๋ยวพี่ใส่ไม่เป็นไรนี่ถ่ายไปที่เซ็นเซอร์เองขออภัยที่เซ็นเซอร์เบอร์นะฮะใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราที่ผูกกับเครื่องนี้นะเราหมายเลขถูกต้องไหมผูกดิครับยืนยันทำการยืนยันเสร็จปุ๊บ ถึง4ทุ่มโอเคถึง4ทุ่มโอเคครับไม่เป็นไรเมื่อกี้ลองแล้ว พี่แว่นมา5ทุ่มนะก็เพิ่งรู้ว่ามันให้ถึง4ทุ่มวันนี้สำคัญเลยนะถ้าทำกับตู้6 โมงเช้าถึง4ทุ่มนะก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายอยู่แล้วพอกดยืนยันปุ๊บก็รอ 1-2 วันแต่ที่จริงมันไม่ถึงวันหรอกพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงๆก็น่าจะได้แล้วนะพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงก็น่าจะเราก็น่าจะสำเร็จแล้วก็จะมีแมท SMS ยืนยันมาให้เรานะก็เราก็สามารถใช้งานAirPay App ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ซิงค์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วผ่านตู้ ATM ครับง่ายครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวกลับไปที่บ้านต่อพอผูกบัญชีกับบัตร ATM แล้วนะฮะก็รอประมาณครึ่งวันฮะมันก็ได้ละหมายถึงอีกวันนึงหลังจากที่ผูก ATM ก็เข้ามาที่แอป AirPay ครับแล้วก็กระเป๋าของฉันปึ๊บนี่จะเห็นว่าไอ้แท็บสีเทาเนี่ยขึ้นว่าธนาคารกสิกรไทยอยู่อันล่างวีซ่าไม่ต้องไปสนนะนี่ฮะคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใส่รหัส6หลักที่เราตั้งไว้นะฮะในตอนแรกนี่ฮะมันจะบอกว่าใส่หมายเลข4หลักสุดท้ายของบัญชีก็บัญชีธนาคารที่เราซิงค์ไว้หมายเลข4หลักสุดท้ายคืออะไรเอาก็ใส่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวพี่แว่นดูก่อนพี่แว่นอะไรหมายเลขประชาชนก็คือหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะฮะก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ยืนยันนี่ยืนยันเรียบร้อยแล้วนะผมวิธีที่3ครับผูกบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตนะฮะบัตรเครดิตไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับการใช้งานประเภทออนไลน์แบบนี้อยู่แล้วบัตรเดบิตนี่แหละต้องเป็นบัตรเดบิตที่สามารถซื้อขายของออนไลน์ได้นะใครไม่มีก็แนะนำไปใช้งานของกสิกรนะก็คือ Kweb Shopping Card อะไรพวกนี้ Kweb Shopping Card เขาจะเจนตัวเลขจำลองของบัตรเครดิตมาให้เป็นเลขส่วนตัวของเราเลยเอาไว้ซื้อขายของออนไลน์เพื่อนก็ซื้อเกมซื้ออะไรออนไลน์ผ่านไอ้ Kweb Shopping Card นี่แหละนะสำหรับใครที่จะผูกผ่านวิธีนี้นะฮะก็เลือกที่บัตรเครดิตเดบิตนะฮะนี่ป้าเข้าไปแล้วก็ใส่เลขบัตรชื่อของเราวันหมดอายุซึ่งใครที่ใช้บัตรเครดิตข้อมูลพวกนี้ทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วฮะที่อยู่สำหรับส่งบิลนั่นเองฮะบิลแล้วก็รหัสไปรษณีย์กดยอมรับแล้วทำการยืนยันพี่แว่นจะไม่โชว์ไอ้โปรเซสนี้นะเพราะว่าพอกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นข้อมูลแบบปล่อยหลุดไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนตัวจริงๆนะฮะก็กรอกไปตามที่เขาบอกมานะฮะหลังจากหน้านี้นะก็คือเขาจะให้ยืนยันมือถือให้ยืนยันความเป็นส่วนตัวว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีหรือเปล่าใส่เลขบัญชี10หลักของ Kweb Shopping Card นู่นนี่นั่นแล้วก็วงเงินที่เราได้ตั้งไว้จริงๆคือระบบมันจะซิงค์กันหมดนะฮะแล้วก็กด next ไปแล้วท้ายสุดเขาจะให้ request ความเป็นเจ้าของเครื่องอีกทีเครื่องมือถือเครื่องนี้ด้วย OTP มาให้อีกรอบนะฮะแล้วก็กดตกลงไปแล้วก็รอ1-2 วันแค่นั้นก็สามารถใช้งานบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตได้นะง่ายๆนะฮะโอเคครับง่ายๆนะ3ขั้นตอนถ้าพี่แว่นแนะนำก็คงแนะนำ ATM นะง่ายที่สุดนะใช่ป่ะกิรัตเพราะว่าน้องๆหลายคนน่าจะมีบัตร ATM อยู่แล้วก็ทำตามขั้นตอนอย่างพี่แว่นกับกิรัตไปที่หน้าตู้มาง่ายครับง่ายอย่างที่โชว์เลยนะผม ATM น่าจะเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดถ้าไม่นับอ่ะ SCB Easy คนที่ใช้อยู่แล้วนะแต่ SCB Easy นี่ไม่ต้องลุกออกจากบ้านไปไหนนะมันมีเฉพาะสำหรับไทยพาณิชย์อย่างเดียวน
ะ ATM นี้ง่ายจริงๆนะก็3ขั้นตอนมาทวนอีกครั้งฮะก็จะมีผูกโดยตรงก็คือสำหรับธนาคารกรุงไทยสำหรับใครที่ใช้กรุงไทยนะผูกแบงก์โดยตรง2ก็คือ ATM ก็จะมีไทยพาณิชย์กสิกรแล้วก็กรุงเทพนะหรือว่าถ้าคนแก่ๆแว่นก็เขาเรียกว่าธนาคารบัวหลวงเรียกซะแก่แล้วอันที่3ก็คือผูกผัดผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตนะฮะก็เป็น3วิธีง่ายๆที่การสำหรับที่จะผูกบัญชีธนาคารหรือว่าการเพย์เมนต์นะฮะกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า AirPay นั่นเองนะผมโอเควันนี้พี่แป้นพาเซียนช่วง AirPay application ขอตัวลาไปก่อนครับมีแน่คลิปหน้าสำหรับ AirPay application จะเป็นการใช้งานอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามดูครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ